เฮ้ยนี่คุณทำอะไรครับก็แบ่งของกินให้พวกขอทานแกแต่ผมไม่ได้ขอนี่ครับนี่เป็นแค่ขอทานนะอย่ามาทำเป็นจริงหัดเจียมเนื้อเจียมตัวซะบ้างนะว่าแต่ว่าแกรู้จักบ้านที่เขาขายหนึ่งบาทอย่างนี้บ้างปะโอ้ยช่างเถอะฉันคิดออกแล้วสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์วันนี้คุณพี่มาให้อาหารขอทานแล้วค่ะเป็นคนใจดีมาให้อาหารคนขอทานแต่ผมไม่ได้ขอเดี๋ยวจะให้อาหารคุณขอทานนะคะอ่ะกินเร็วกินสิคะไม่กินกินเห็นไหมบอกว่าอร่อยกินอีกสิเร็วอ่ะกินสิกินเอ้ยนี่ค่ะใครอยากให้แม่ทำคลิปแบบนี้กดติดตามมาเลยนะคะนี่คุณทำแบบนี้ได้ไงอ่ะแล้วเธอเป็นใครมายุ่งอะไรกับฉันด้วยฉันก็เป็นลูกสาวแม่ไงคะว่างนะหรอว่างหรอขอทานเดี๋ยวพวกแกสิว่างจริงค่ะแม่มานั่งขอเศษบุญจากคนอื่นเขางานการก็ไม่ทำแล้วคิดว่าผมอยากมาเป็นขอทานนะหรอก็ชีวิตแกมันไร้ค่าไงนี่ฉันจะบอกอะไรให้แกฟังนะแค่ฉันทำบุญนิดหน่อยอ่ะคนอ่ะเขาก็ยกย่องสละคนชั้นต่ำอย่างพวกแกมันก็เป็นได้แค่บันไดให้พวกฉันปีนขึ้นไปก็เท่านั้นแหละยกย่องเสื้อเชิ้ตโอ้สวยหรูคุณนายค่ะมันคนดีอ่ะมันจะมากกว่านะหรือว่าไม่จริงอ่ะเราไปหาบ้านราคาหนึ่งบาทดีกว่าแม่ถูกเสียเวลาใช่เสียเวลาตายเอาเงินหนึ่งบาทของมันไปซื้อบ้านดีกว่านี่นะในที่สุดเราก็เจอแล้วทำดีมากเลยลูกงั้นเราเข้าไปติดต่อกันดีกว่าแม่นี่มาในขอทานเมื่อเช้าดิแม่แกทำไมถึงพวกคุณจะมาซื้อบ้าน1บาทเหรอครับใช่อย่าบอกนะว่าแกก็จะซื้ออ่ะโอ้ยไม่เหลือค่ะคุณลูกดูสิมันลงทุนไปคุยเสื้อผ้าจากกองขยะมาซะเยอะขนาดนี้นี่ยิ้มอะไรของแกไม่ทราบยะพวกคุณนิดชอบดูถูกคนอื่นจังเลยนะฉันก็แค่ชอบเหยียบย่ำคนที่ต่ำกว่านะพวกคุณบอกว่ามาซื้อบ้านนี้ใช่ไหมครับแล้วจะทำไงผมไม่ขับนี่แกเป็นเจ้าของบ้านเหรอว่างไงถึงมาทำแบบเนี้ยจริงค่ะแกเป็นใครอ่ะฉันเหรอคะฉันคือเลขาของคุณดีฟ้าค่ะไม่จริงอ่ะรู้ไหมทำไมคนรวยแบบผมถึงขายบ้าน1บาทก็เพื่อหาเจ้าของที่เหมาะสมไม่เกี่ยวกับชนชั้นหรือฐานะแล้วคนอย่างพวกคุณอ่ะผมไม่ขายให้หรอกนะออกไปเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ